ภายใต้โครงการต้านโควิด -19 องค์การ IOM ได้ให้การช่วยเหลือแก่บรรดาแรงงานเคลื่อนย้ายผู้เคลื่อนย้ายแม้นมีความเสี่ยงหลายกว่ากลุ่มคนที่บ่ได้มีการเดินทางย้อนโควิด -19 ผู้เคลื่อนย้ายได้เดินทางกลับคืนประเทศหลายกว่า 200,000 คนการปิดกิจการอยู่ในประเทศไทยส่งผลกระทบให้แก่รายรับและโอกาสในการเฮ็ดเวียกของแรงงานเคลื่อนย้ายเมื่อด่านชายแดนได้ถูกปิดลงแรงงานเคลื่อนย้ายได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับคืนเข้ามาในประเทศการล่อถ่าอยู่ที่ด่านเพื่อข้ามมานั้นเสลียแล้วแม่น2หา5มื้อด่านชายแดนที่ถูกใช้ข้ามมาหลายที่สุดแม่นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์จำปาสักและสวรรณเขตวันที่26มิถุนายน2020องค์การ IOM ได้ร่วมกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมลงเยี่ยมยามศูนย์กักกันหลัก27ที่นครหลวงเวียงจันทน์ห้องพักผู้กักกันถูกจัดแยกระหว่างหญิงชายหรืออยู่ร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวผู้กักกันสามารถพักผ่อนอยู่พื้นที่ปลอดโปร่งและรักษาระยะห่างศูนย์กักกันได้สนองอาหาร3คาบต่อมื้อและน้ำดื่มให้แก่ผู้กักกันทุกคนโดยได้รับการสนับสนุนจากบรรดาครูห่วมพัฒนาองค์การ IOM พร้อมกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้แจกจ่ายถุงผ้าช่วยเหลือที่ประกอบด้วยอาหารแห้งและเครื่องใช้จำเป็นจำนวน260ถุงให้แก่บรรดาแรงงานแต่ละถุงบรรจุมี11อย่างคือเสื้อโปโลยาสระผมยาทากันยุงแป้งสีแก้วสบู่แฟบน้ำดื่มปากกระป๋องและมีสำเร็จรูปเครื่องช่วยเหลือนี้เพื่อช่วยแรงงานเคลื่อนย้ายในการดำรงชีวิตประจำวันและการเดินทางกลับบ้านของพวกเขาจากการโอ้ล้มกับแรงงานเคลื่อนย้ายพวกเขามีความต้องการที่จะกลับคืนไปประเทศไทยมาฮอดวันที่7กรกฎาคม2020ศูนย์กักกัน88แห่งในทั่วประเทศมีจำนวนผู้เดินทางกลับคืนประเทศเข้ามากักกันทั้งหมด4,060คน